แล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะก็มาเจอกับเจ๊เองชาแนลกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะแกค่ะกับวันนี้เราอยู่กันในเกมของดราก้อนราชาเหมือนเดิมค่ะแกสำหรับคลิปนี้นะคะแกค่ะเรามาตามคำเสียงเรียกร้องของทุกคนนั่นเองค่ะแกก็มีคอมเมนต์เข้ามาหลากหลายมากเลยนะคะว่าอยากจะให้เจ๊เนี่ยช่วยรีวิวชุดให้หน่อยค่ะโอ้อยากรีวิวชุดอยากดูชุดสวยๆอะค่ะเจ๊ค่ะอยากให้เจ๊ทำวิธีแบบว่าการหาชุดว่าชุดไหนทำยังไงชุดไหนไปหาที่ไหนคะไปขุดมาจากป่าช้าวัดไหนคะอะไรอย่างนี้นะคะแกค่ะอะเดี๋ยวเจ๊ก็จะทำการรีวิวสั้นๆให้ดูกันแล้วกันนะคะว่าชุดไหนหายังไงเนาะเป็นการรีวิวคร่าวๆนะคะแกว่าชุดเนี้ยทำยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เนาะแกนะแต่จะไม่ได้เจาะลึกมากมายนะคะเพราะว่าบางชุดเนี่ยเจ๊ก็ยังไม่รู้เลยว่ามันหาจากไหนอ่ะแกแต่ก็จะมาทำให้ก่อนละกันนะคะเราจะดูเฉพาะชุดของแพทนี้ก่อนละกันเนาะแพทหน้าปัจจุบันนะคะแกค่ะวันนี้วันที่30พฤษภาคมพ.ศ. 2563นะคะแกอ่ะเรามาดูกันว่าปัจจุบันนี้แต่ละชุดนั้นมีอะไรให้เราหาบ้างนะคะแกค่ะพูดผิดพูดถูกอีกแล้วนะแกเนาะมาเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเจ๊จะมีการสอนการย้อมสีชุดด้วยเช่นกันนะคะแกสำหรับใครที่ยังย้อมไม่เป็นยังมึนๆงงๆอยู่อะไรอย่างนี้นะคะแกค่ะก็รอดูท้ายคลิปได้ละกันเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกานะคะเดี๋ยวจะไปเก็บเลเวลต่อแล้วนะคะแกวันนี้มาดึกเวอร์มาดูชุดแรกกันก่อนเลยนะคะชุดนี้คือชุดชั้นในนะคะแกขาเจ๊ไปย้อมสีชุดมาเนาะปกติเราจะได้สีขาวกันก็ได้ตั้งแต่ตอนเล่นเกมกดเข้าเกมตั้งแต่ตอนสร้างตัวละครก็คือมีชุดนี้ให้แล้วนะคะมาชุดที่2ชุดนี้ก็ได้ทุกคนแล้วเหมือนกันเนาะเป็นชุดตอนเข้าเกมนะคะเข้าเกมครั้งแรกนะคะแกขาที่เมืองหิมะเนาะที่บ้านแบบกระท่อมหิมะอะไรอย่างงี้นะคะแกขาไปเราไปดูชุดที่3กันเลยดีกว่านะคะชุดที่3ชุดนี้ชุดนี้เป็นชุดนักเรียนชุดนักเรียนหลังจากเนื้อเรื่องที่เราแบบที่เพื่อนๆเราถูกฆ่าตายแล้วแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาในโรงเรียนแห่งนี้นะคะแกแล้วนางก็ใช้ชุดนี้มาเนาะจะเป็นชุดสีดำนะคะอันนี้เจ๊ก็ไปย้อมสีมาเหมือนกันเนาะก็ได้ทุกคนอ้าวกดผิดนะคะมาดูชุดที่4กันบ้างดีกว่าเราจะไปกันอย่างรวดเร็วและรุนแรงนะคะคุณผู้ชมค่ะตื่นเต้นมากค่ะชุดนี้นะคะแกได้จากป่าช้าวัดโพเอ้ยไม่ใช่ชุดนี้ได้จากการทำเควสนะคะเควสรับกิโมโนอันนี้เป็นเควสปกติเควสหลักเล่นเควสไปเรื่อยๆก็ได้มานะคะชุดนี้ก็ได้จากเควสเหมือนกันนะคะแกแต่จะได้เป็นอีกสีนึงนะเจ๊ไปย้อมสีมานะชุดเจ๊จะเป็นสีแปลกๆไปแล้วไม่ต้องตกใจนะคะเจ๊ไปเปย์เอาสีชุดมานะคะแกคือสีชุดไม่สวยใส่ไม่ลงอะไรอย่างนี้นะคะแกโอ้มาต่อไปเราไปดูชุดต่อไปกันดีกว่าค่ะจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะแกชุดนี้นะคะชุดนี้เนี่ยจะได้หลังจากการสวมเสื้อผ้าที่มีเลเวล50ขึ้นไประดับสีม่วงนะคะก็หมายความว่าเราต้องไปตามหาชุดเกาะเลเวล50ที่เป็นเกรดสีม่วงนะคะชุดกรอบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊กดให้ดูนะคะแกก็เป็นชุดเกราะแบบนี้แหละเห็นไหมแต่เป็นของเลเวล50และเป็นเกรดสีม่วงถ้าเราหาได้ปุ๊บเรามันก็จะปลดล็อกชุดแฟชั่นชุดนั้นให้เราทันทีชุดเกราะพวกนี้นะคะจะสามารถหาได้ด้วยการลงดันเจียนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่เจ๊เปิดให้ดูนะคะก็ดันเจียนพวกนี้นั่นเองนะคะแกขามันจะอยู่ในระดับท้าดวลเนาะระดับยากนะคะแกก็มันก็จะมีโอกาสดรอปชุดสีม่วงให้เรานะคะตามเลเวลนะคะดัน70ดัน80ดัน50ก็ว่ากันไปเนาะหรือใครที่มีตังนะคะชาตินี้คือรวยแล้วว่าเกิดมาแล้วรวยเลยอะไรอย่างงี้นะคะแกเกิดมาแล้วก็คือมีตังกอดตังออกมาเลยอะไรเงี้ยก็คือซื้อเอาได้นะคะก็จะอยู่ที่ในส่วนของย่านการค้านะคะแล้วก็อยู่ในร้านค้าอุปกรณ์ล้ําค่าก็จะมีชุดให้เราซื้อนะคะตอนนี้ไม่มีใครขายเนาะก็มาซื้อเพื่อทำการปลดล็อกชุดคอสตูมได้นะคะแกถึงแม้ว่าเราจะขายชุดเกาะเลเวลนั้นๆทิ้งไปแล้วก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเคยได้รับมาเนี่ยมันก็จะทำการปลดล็อกชุดคอสตูมไว้ให้เราอยู่ตลอดไปนะคะจนกว่าเกมจะปิดเนาะแล้วค่ะไปดูชุดต่อไปดีกว่าแกชุดนี้นะคะได้จากการสวมชุดเกราะที่มีเลเวล60ขึ้นไปแล้วเป็นเกรดสีม่วงไม่สวยเลยชุดนี้จะเป็นบอกว่าเป็นชุดเดียวที่เจ๊ยอมมากตอนเล่นเซิร์ฟ EU คือยอมแบบสุ่มสีขึ้นมาแล้วว่ะแล้วพยายามจะย้อมสีอะแกแต่ย้อมยังไงก็ไม่สวยชุดเนี้ยคือผีมากค่ะชุดเนี้ยคืออย่าย้อมนะย้อมแล้วไม่สวยอะหรือแบบคือจำกัดสีมันค่อนข้างที่จะน้อยไงมันย้อมได้3ส่วนเพราะฉะนั้น
3สีเพราะฉะนั้นพยายามจะแมทแล้วอะมันก็ไม่สวยเหมือนสีต้นฉบับในความคิดเจ๊อะเป็นชุดที่แบบผีปอบมากนะไปดูชุดต่อไปกันดีกว่าค่ะเจ๊ค่ะชุดนี้คือสวยมากย้อมสีไหนก็สวยนะคะชุดนี้เนี่ยได้จากเสื้อผ้าที่มีระดับเลเวล70ก็คือชุดเกาะสีม่วงนะคะที่มีเลเวล70นะคะแกขาก็จะได้ชุดนี้มาย้อมสีไหนก็สวยย้อมสีอ่อนก็ดูหวานย้อมสีเข้มก็ดูแพงอ่ะ F นะคะใครอยากได้ชุดนี้ F แล้วก็อินบ็อกซ์มาไม่ใช่นะไม่ได้ขายเสื้อผ้านะคะแกชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดที่เราจะสามารถหาได้โดยการปลดล็อกอ่ะหาชุดเกราะเหมือนกันนะคะเกรดสีม่วงที่มีเลเวล80เช่นกันนะคะแกจะสังเกตว่าชุดที่มีเลเวลสูงขึ้นไปเนี่ยมันมีความแบบเป็นไฮแฟชั่นน่ะนึกออกป่ะโอ้โดยปกติแล้วเกม MMO ทั่วไปเนี่ยเวลาชุดเลเวลสูงขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีความแบบสวยงามมีเอฟเฟคใช่มั้ยแต่รูปร่างหน้าตามันก็จะดูแบบอีหยังวะใส่ไปเดินพารากอนได้ไหมอะอะไรเงี้ยถ้าใส่ออกบ้านไปหมาจะเห่าไหมอะแต่มันก็สวยนะแกอะไรเงี้ยมันก็จะงงๆแบบนั้นนะคะแต่ว่าเกมนี้จะชอบมากตรงที่ว่าพอเลเวลสูงๆปุ๊บชุดมันดูเป็นแบบแฟชั่นที่มันแบบใส่ออกบ้านได้บอกรถแท็กซี่แล้วคือแบบแท็กซี่จอดรับอะไรอย่างงี้นะคะแกขาไปมาดูชุดต่อไปกันบ้างดีกว่าค่ะนั่นก็คือชุดนี้โอ้ยชุดนี้นะคะสวยมากสวยแบบไฟแลบมากเลยอ่ะเป็นชุดในฝันของเจ้เลยนะคะแกค่ะอ่ะชุดนี้เนี่ยมันจะได้จากการรวบรวมไฟแอมเบลเพื่อแลกนะคะโดยการเข้าร่วมสนามรบ80เลเวล80ถึงเลเวล89จะได้รับไฟแอมเบลก็ง่ายๆเลยก็คือไปลง PVP นะคะไปลง PVP ของระดับเลเวล80ถึง90มันจะได้เหรียญมานะคะเหรียญนี้ไม่ได้เอาไว้อมนะคะเอาไว้แลกนะคะแกอ่ะเราก็กดตรงที่ปลดล็อกนะคะปึ๊บเดี๋ยวนางวิ่งไปให้ดูนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูจุดแรกกันเนาะว่าชุดนี้แรกตรงไหนนะเจก็ยังไม่เคยไปดูเหมือนกันนะคะแกนี่คือไปดูครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บหัวแดงอีกแล้วว่าอยากตีจังเลยอ่ะก็จะแลกตรงนี้นะครับจะเป็นเหรียญแบบนี้รู้สึกว่านางจะไม่ปลดให้แลกป่ะนี่ไงอยู่ตรงนี้นี่ไงใช้เหรียญนี้นะคะใช้เหรียญนี้ในการแลกนะคะแกค่ะเหรียญนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะได้จากการลง PVP อ่ะแกแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าลง PVP กิจกรรมใดนะคะเจ๊เป็นคนเป็นสายที่ไม่ค่อยชอบ PVP เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของการ PVP นะคะแกนี่ PVP เห็นไหมมันจะได้เหรียญมาเห็นปะนี่เห็นไหมอ๋อเนี่ยเหรียญแบบนี้เห็นปะคะเราก็สะสมมาเพื่อที่จะเอามาแลกได้นะคะแกอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่คิดว่ามีวิธีหาได้ง่ายกว่านี้ก็คืออินบ็อกซ์มาบอกได้นะคะแกค่ะเราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็ไปดูชุดต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะแกสวยมากอะอยากได้ต้องไปหาวิธีได้มาให้ได้เลยนะคะแกค่ะต่อไปนะคะชุดนี้สวยไหมแฟชั่นมากชุดนี้คือใส่ขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยนะคะแกค่ะชุดนี้สวมใส่เสื้อผ้าที่มีเลเวล90ขึ้นไปนะคะก็คือสวมใส่ชุดเกราะเกรดสีม่วงเลเวล90ขึ้นไปนะคะแกก็จะได้ชุดนี้มาครองดีอ่ะต่อไปคือชุดนี้นะคะวุ้ยชุดนี้คือแบบเหมือนจะสวยแต่ก็ไม่สวยอ่ะของคัทของแบบผู้หญิงผู้ชายเด็กโตอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสวยนะแต่ของลิโลลิเจว่ามันดูพังพินาศมากอ่ะแกดูดิมันดูเหมือนนกเอี้ยงอ่ะนึกออกป่ะ อ่ะชุดนี้นะคะแกถ้าย้อมสีดำน่าจะสวยอยู่เนาะน่าจะเป็นอารมณ์แบบมาเลฟิเซนต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะตาแหลหน่อยนะคะชุดนี้รวบรวมเปลวไฟนะคะเพื่อเข้าได้ก็คือเข้าร่วม PVP เหมือนกันนะคะ PVP ระดับเลเวล90ถึง99ก็จะได้รับตาเปลวไฟนะคะแกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอามาแลกนะคะก็ไม่เห็นมันมีบอกเลยชุดมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะก็คือแลกตรงนี้หรอไม่เห็นมันมีบอกเลยตอนนี้ตาเพิงสุริยันมันมีแค่เลเวล80ถึงเลเวล89อ่ะ40ถึง79แล้วก็80ถึง89อ่ะน่าจะยังไม่มานะคะแกเพราะยังไม่เห็นชุดมาให้แลกเลยนะคะข้ามไปก่อนแล้วกันอาจจะต้องรอแพทเขาเรียกว่าแพทขยายเลเวลนะคะชุดก็น่าจะมาตามเนาะก็เดาๆกันไปก่อนนะคะแกเราก็ดูคร่าวๆกันไว้ก่อนไงว่ามันหายังไงจะถึงเวลาจะได้ไม่ต้องงมไงนึกออกปะต่อไปชุดนี้นะคะชุดนี้คือเป็นความแบบเป็นด็อกเตอร์โรลิด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแกโรลิที่มีความแบบอยู่ในห้องแลบอะไรอย่างเงี้ยในพวกการ์ตูนอนิเมะทั่วไปอ่ะฮะมันจะมีนะคะแกโรลิที่ดูแบบเป็นระดับแบบด็อกเตอร์อะไรเงี้ยฉันชอบชุดนี้มโนมากก็จะได้รับการจากอุปกรณ์จากชุดเกราะเกรดสีม่วงนะคะเลเวล100
ขึ้นไปไม่ใช่100ขึ้นไป100นะคะก็จะได้ชุดนี้นะคะแกมาสำหรับชุดนี้อ๋อชุดนี้จะบอกว่าเป็นชุดแบบชุดมิโกะของคลาสทั่วไปอ่ะของสายแบบของเพศชายเพศหญิงปกติอ่ะคือแบบก็เฉยๆนะแต่ของโลลินี่คือมีความแรดมากมีความฉีกบนฉีกล่างคือแบบหนูยังเด็กอยู่อ่ะหนูมีความแบบทำไมต้องตอแหลเบอร์นี้แต่ชอบมากนะคะชุดนี้จะเป็นได้จากการล็อกอินในวันที่28อ่ะมันจะเป็นวันเขาเรียกว่าเป็นงานเฉลิมเป็นวันฉลองโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเจจะให้ดูที่มันจะเป็นแบบฉันบอกไม่ถูกอะแกแป๊บนึงจะอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมนี่ได้วันที่25นะคะแกคะเดือน6วันที่25นะคะล็อกอินวันเดือน6วันที่25จะได้ชุดนี้นะของคนอื่นไม่รู้มันจะเป็นวันเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันจะนับรอบวันเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่สามารถเข้ามาดูได้นะคะแกคะอ่ะที่นี่เนาะไปต่อไปเราไปดูชุดอื่นกันบ้างชุดนี้ได้จากการล็อกอินครบ3วันนะคะชุดนี้ต้องไปย้อมสีก่อนนะสีนี้คือแบบมันก็สวยแต่มันก็โหลนึกออกป่ะเดินเวลาใส่ชุดนี้เราเดินออกไปข้างนอกเหมือนเวลาเราส่องกระจกอะค่ะแกมีคนใส่ชุดนี้เดินสวนเราเต็มเลยนะคะสวยแต่โหลเพราะฉะนั้นไม่เอานะคะชุดนี้ได้จากการเติมของขวัญแบบของขวัญผู้เล่นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเหมือนอารมณ์เหมือนเติมครั้งแรกอะก็จะได้นึกออกป่ะอันนี้เจ๊เติมไปแล้วไงมันก็เลยไม่มีนะคะมันจะเป็นรูปกล่องของขวัญ นะคะอยู่ข้างบนบาร์เป็นไอคอนเป็นแบบของขวัญสำหรับผู้เล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะราคาประมาณ34บาทนะคะเติมมันก็จะได้แพ็กเกจของเยอะแยะมากมายรวมถึงชุดนี้ด้วยนะคะอันนี้เจ๊ก็ไปย้อมสีมาเหมือนเดิมนะคะใครไปเติมแล้วก็แบบเจ๊ไม่เห็นสีสวยเหมือนเจ๊เลยไม่ต้องตกใจกูไปย้อมมาอีกทีนึงนะคะ ไวไปไหมอ่ะต่อไปนะคะเราไปดูชุดอื่นกันบ้างดีกว่าแกมีความสุขจังเลยในการรีวิวเสื้อผ้านะคะเราไป F ชุดต่อไปกันดีกว่านะคะชุดนี้ค่ะ F ค่ะความสวยแฟชั่นชุดนี้เนี่ยจะได้จากเขาเรียกว่าเหมือนแวลเลอร์พาร์ตอะมีใครเคยเล่น ROV ไหมมันจะเหมือนแวลเลอร์พาร์ตของ ROV อะแกขออนุญาตพาดพิงนะคะแกก็ชุดนี้มันจะได้จากร้านค้านะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นเหรียญต่อสู้นะคะแกพูดง่ายๆเลยก็คือถ้าเราปลดล็อกเหรียญต่อสู้เนี่ยครบเลเวลแรกเลยเราก็ได้ชุดนี้มานะคะแกเลเวลแรกเลยนะคะวิธีการปลดล็อกเดี๋ยวเจ๊อธิบายให้ฟังนะคะแต่ชุดนี้ในความคิดเจ๊คือไม่สวยไม่ต้องเอารอแพทต่อไปดีกว่าค่ะสำหรับอีแผงเนี้ยมันเล่นยังไงอ่ะเจ๊ง่ายๆเลยนะคะแกค่ะสำหรับสายฟรีเราจะปลดล็อกได้แต่แถบสีฟ้าข้างบนนะคะแต่สำหรับใครที่เติมมันก็จะสามารถปลดล็อกแถบข้างล่างได้นั่นเองค่ะแกแถบข้างล่างเราต้องซื้อปลดล็อกก่อนนะคะก็ด้วยการซื้อแพ็กเกจนะคะจะมีแพ็กเกจปกติแล้วก็เป็นแพ็กเกจที่แบบได้ของแถมเพิ่มเติมมากมาย675บาทกับเติมปกติ325บาทเมื่อเติมปุ๊บเราจะทำการปลดล็อกแถวข้างล่างทันทีนะคะก็หมายความว่าเราสามารถเก็บเลเวลของแถวข้างล่างได้นั่นเองค่ะแกวิธีการเก็บเลเวลนะคะในแต่ละเลเวลเนี่ยจะใช้ EXP อยู่ประมาณ10แต้มนะคะดูที่หลอด EXP ข้างบนเห็นไหมมันจะมี EXP 0/10เห็นไหมแกก็คือ10แต้มนั่นเองถามว่าเจแล้วแต้ม EXP อ่ะเราจะไปหาจากหลุมไหนมาคะต้องไปเผาพริกเผาเกลือแช่งใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อไม่ต้องนะคะแกเรามาดูกันค่ะว่า EXP เนี้ยแต้ม EXP เนี้ยมันจะได้จากไหนนะคะแต้ม EXP นี้นะคะจะได้มาจากการทำกิจกรรมประจำวันนะคะแกก็คือตัวนี้มันคือค่า active อะในการทำกิจกรรมประจำวันนะคะก็คือทำกิจกรรมตัวนี้นะคะพอเราทำกิจกรรมตัวนี้เราจะได้แต้ม active มาเห็นไหมตอนนี้เจ๊มีค่า active วันนี้41แต้มแล้วนะคะที่แถวด้านล่างนะคะมุมขวาล่างเห็นไหมก็วิธีการดูง่ายๆคือกดเข้าไปที่กิจกรรมมันก็จะมีบอกว่าระดับ active 10เห็นไหมระดับ active 12เห็นไหมคะเห็นไหมเพชรระดับ active 12เห็นไหมก็คือว่าถ้าเราทำกิจกรรมตัวนี้ครบ2รอบตามที่กำหนดประจำวันปุ๊บเราก็จะได้ค่า Active มา12แต้มเห็นไหมพอค่า Active เราขึ้นครบตามเงื่อนไขกำหนดมันก็จะได้เลเวลของตัวนี้ไปด้วยนะคะมันก็จะได้ของเลเวลตัวนี้ไปด้วยงงไหมเอ่ยทุกค่า Active 20 60แล้วก็90แต้มนะคะจะได้ EXP ของตัวนี้5แต้มนั่นเองค่ะแกก็คือว่าทำเควสรายวันสรุปง่ายๆเลยคือทำเควสรายวันเราก็จะได้แต้มมานั่นเองนะแต่ว่าใครจะปลดล็อกแบบชุดแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่แถวล่างก็ต้องซื้อเติมเพื่อปลดล็อกเลเวลแถวล่างก่อนนะคะแกไม่งงเนาะ
ใครงงกูก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะคะช่วงชีวิตนี้การพูดให้เป็นภาษาคนคือความยากที่สุดของเจ้นะคะต่อไปเราไปดูชุดอื่นกันบ้างดีกว่านะคะแกวันนี้อาจจะกาวๆนิดเหมือนเมากาวนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือดึกมากแล้วแต่ก็ยังเสลอไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยควรนอนก่อนชุดนี้ว่าจะซื้ออยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะยังแบบลังเลอยู่นะคะเพราะว่าชุดนี้ต้องเติมซื้ออย่างเดียวเท่านั้นนะชุดนี้จะขายอยู่ในมอนะคะแกสวยมากเจ๊ว่าย้อมสีน่าจะสวยมากคุณผู้ชมสวยอะย่านการค้านะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแกไหนวะถนนแฟชั่นอะชุดนี้เนี่ยเห็นไหมอาจจะมี2ชุดจะมีขาย2ชุดนะคะชุดนี้และชุดนี้นะคะแกขาเติมซื้อเท่านั้นนะคะถ้ายังไม่มีตังก็เก็บชุดฟรีไปก่อนนะลูกเนาะหรือไม่ก็หาผัวรวยนะคะแกการที่เรามีผัวรวยเราก็จะมีชุดแฟชั่นในเกมใส่นะคะเจ๊ผมมีผู้ชายผมเป็นผู้ชายงั้นผมก็ต้องเสียตังค์เป็นผู้ชายก็หาผัวรวยได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะไปสนับสนุนให้ทุกคนมีผัวนะคะรวมถึงผู้ชายต่อไปชุดนี้เนี่ยจะได้จากกิจกรรมการเข้าร่วมเควสเขาเรียกว่าเควสชูตบาสนะคะคุณผู้ชมก็คืออีเควสตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่โรงเรียนนี้แหละแกโรงเรียนที่เราอยู่นี่แหละแกมันจะอยู่ด้านล่างเดี๋ยวเจ๊พาไปดูนะคะกิจกรรมนี้จะทำได้แค่วันละครั้งนะคะแต่เจ๊จำช่วงเวลาไม่ได้ว่าประมาณกี่โมงเนาะเดี๋ยวไว้วันหลังเรามารีวิวกันนะคะแกกิจกรรมนี้เนี่ยจะเปิดให้เราทำวันละครั้งนะคะแต่จำไม่ได้ว่ากี่โมงและต้องเป็นวันที่ไม่มีฝนตกรถติดใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นวันที่อากาศปลอดโปร่งโล่งสบายนะคะจะมีNPC เนี่ยออกมารับเควสนะคะแกให้เรารับเควสของนางเนี่ยก็คือว่าให้เราทำการชูตบาสลงห่วงนะคะแกทั้งหมด10ลูกอ๋อยากมากต้องชูต10ลูกติดนะคะโดยห้ามตกแม้แต่ลูกเดียวอ่ะแกชูตบาสให้ลงห่วง10ลูกติดแล้วเราก็จะได้รับชุดมานั่นเองค่ะเดี๋ยวเจ๊เสด็จไปดูนะคะมีแต่หัวแดงอีดอกอะไรของพวกแกเนี่ยนิสัยไม่ดีนางก็จะอยู่แถวๆนี้นะคะวันนี้นางยังไม่ออกมาต้องรอตอนเช้าก่อนน่าจะรอตอนเช้าก่อนนางจะมาตอนกลางวันนะคะนางจะมายืนแถวๆนี้นะคะแกตรงนี้แล้วก็มารับเควสตรงนี้เสร็จแล้วเราก็รับเควสปุ๊บเราก็จะต้องมาโยนลูกบาสให้ลงห่วงนี้ประมาณ10ลูกนะคะต้องเป็น10ลูกติดเลยนะคะหลังจากทําเควสเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ชุดมาแต่ถ้าเราทําไม่เสร็จเราทําพลาดเราก็ต้องรอวันถัดไปเรื่อยๆรอวันถัดไปเรื่อยๆจนเราจะหมดอายุไขนะคะแกหรือไม่ก็จนกว่าเราจะทําเควสผ่านนั่นเองค่ะเศร้ามากกูชุดยังไงก็ไม่ผ่านแต่ชุดไม่สวยอะในความรู้สึกเจ๊ว่ามันไม่สวยสำหรับผู้หญิงอย่างเราให้ผู้ชายเขาเก็บไปก็แล้วกันนะคะข้ามอีดอกต่อไปนะคะชุดนี้นะคะขบวนการร้อยผีเหรอชุดนี้มันต้องเป็นชุดอีเวนต์เอาง่ายๆมันต้องรออีเวนต์มานะคะซึ่งตอนนี้อีเวนต์ยังไม่มานะคะแล้วก็ยังไม่มีขายด้วยรออีเวนต์นะคะน่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมเทศกาลหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็ต้องรออีเวนต์ต่อไปสำหรับชุดนี้ได้จากการแลกเปลี่ยนด้วยการใช้คะแนนขยันและที่ปรึกษาก็คือกดปลดล็อกเลยอ่ะจะใช้แต้มนี้นี่จะอยู่ตรงนี้นะคะใช้เหรียญอะไรในการแลกเหรียญนี้ได้จากกิจกรรมศิษย์อาจารย์นั่นเองนะคะแกขาจะต้องมีความแบบเป็นศิษย์อาจารย์แล้วก็ทำเควสศิษย์อาจารย์ก็จะได้มานะคะศิษย์อาจารย์เนี่ยจะอยู่ที่น่าจะตรงนี้ป่ะเดี๋ยวจะหาแป๊บนึงนะยากมากแกมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะคะที่เมนูโซเชียลนั่นเองค่ะแกขาแล้วก็มันจะอยู่ตรงนี่ครูและศิษย์เห็นไหมนี่นะคะก็ศิษย์อาจารย์ก็จะได้ชุดนี้มานะคะเจ๊ไม่แน่ใจว่ามันต้องทำเควสศิษย์อาจารย์ด้วยหรือเปล่าหรือเป็นศิษย์อาจารย์ปุ๊บจะได้ชุดมาเลยอันนี้เจ๊ยังไม่มีนะคะแต่ว่าได้จากช่องทางนี้แน่นอนเนาะต่อไปนะคะแกขาเดี๋ยวหาก่อนตะกี้เราคุยถึงชุดไหนแล้วชุดนี้ได้จากการซื้อในมอเหมือนกันนะคะซื้อในมอซื้อที่เดียวกับชุดเนี้ยที่กดให้ดูตะกี้นะคะต่อไปชุดนี้รวบรวมตาประดับโลกเพื่อแลกเหรอคะอันนี้ได้จากตัวนี้นะคะแกก็คือเมื่อเราซื้อของเซตเนี้ยเราจะสามารถกดรับตาที่ตัวกระต่ายตัวนี้ได้นะคะแล้วก็เอาตาที่ตัวกระต่ายเนี้ยไปแลกนั่นเองนะคะแกซึ่งเจ๊ยังไม่เคยเติมเนี่ยเจ๊ก็ยังไม่รู้เอาไปแลกตรงไหนนะคะก็ได้ตาแล้วไปแลกตรงไหนก็มาบอกเจ๊ด้วยแล้วกันเนาะต่อไปชุดนี้จะเป็นโบนัสเติมเงินนะคะแกอ่ะไปดูกันก็จะได้จากตัวนี้นะคะโบนัสเติมเงินนี้ก็คือเป็นการเติมเงินตามที่ระบบกำหนดนะคะเห็นไหมของตอนนี้เจ๊เติมเงินถึงเลเวล3เห็นไหมต้องเติมอีก402คูปองนะคะก็จะเป็นเลเวลถัดไปอะไรเงี้ยเห็นไหม
แต่ละเลเวลมันก็จะบอกว่าเราจะได้ชุดในระดับไหนนะคะถ้าเป็นชุดระดับนี้มันก็จะเป็นเพิ่มระดับไปเรื่อยๆเห็นไหมอย่างของเจสเนี่ยต้องเติมอีก402คูปองก็จะได้เป็นระดับของขวัญปรมาจารย์ก็คือจะได้เป็นชุดนี้ก็ต้องเติมเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆนะคะแกแต่ชุดสวยไหมก็ยังไม่สวยอ่ะไม่เอาดีกว่านะคะแกค่ะแต่ว่าของผู้ชายคือเท่มากนะคะแนะนำให้เติมหรือหาผัวรวยนะคะแก เอาละค่ะไปดูชุดต่อไปกันเลยดีกว่าแกโอ้ยเยอะอะไรประมาณนี้นะคะแกชาตินี้จะเก็บได้ทุกชุดมั้ยเนี่ยกูชุดนี้นะคะยังไม่รู้ว่ามาจากไหนนะคะยังไม่มีให้เก็บนะคะน่าจะมาจากอีเวนต์หรือกาชานะคะแกอนาคตมันจะมีกาชาด้วยนะเป็นตู้สุ่มชุดมันจะเป็นตู้ที่แบบสุ่มของแบบสุ่มเกลือนึกออกปะแล้วในเกลือนั้นก็จะมีชุดแอบอยู่นะคะให้คนมีบุญเยอะๆในการหาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือกาชาระบบกาชายังไม่มาแนะนำให้ทำบุญเยอะๆเพื่อสะสมแต้มบุญเอาไว้นั่นเองนะคะแกต่อไปเป็นชุดนี้นะคะเข้าร่วมกิจกรรมสุดยอดผู้เล่นนะคะอันนี้คือน่าจะยังไม่เปิดเหมือนกันกิจกรรมยังไม่เปิดนะคะแต่จำได้คร่าวๆว่ามันจะเป็นการจัดอันดับจัดแรงของกิจกรรมอะไรสักอย่างนี่แหละชุดนี้ได้จากอีเวนต์นะคะได้จากเทศกาลอะไรไม่รู้มันจะแจกฟรีชุดนี้เจได้มาในเซิร์ฟ EU เจได้แล้วนะคะแต่ว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างที่ว่าจำกัดเวลานะคะแกชุดต่อไปชุดนี้ได้จากตู้กาชานะคะเจจำได้แม่นเลยอีชุดผีเนี่ยนะคะแจขามันสวยไหมมันก็สวยนะแต่มันก็สวยในระดับที่แบบเวอร์เกินไปอ่ะมันสวยแบบไม่สามารถขึ้นรถเมย์ได้มันสวยแบบโบกแท็กซี่ก็ไม่รับกลัวอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันจะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแกไปดูชุดต่อไปกันดีกว่านะคะชุดนี้ได้จากตั๋วฉลองพิเศษนะครับตั๋วฉลองพิเศษอันนี้ก็คือเป็นตั๋วแบบนี้เดี๋ยวเจ๊พาไปแลกก่อนนะคะโอ๊ยชนหัวใบเฟิร์นขอโทษใช่ใบเฟิร์นไหมไม่ใช่ไปค่ะก็จะอยู่ในนี้ชุดนี้นะคะแกก็คือเอาตัวนี้ไปแลกนะคะตัวนี้ได้จากไหนตัวนี้ได้จากอีเวนต์ตัวนี้เดี๋ยวหาก่อนนะโอ๊ยใครมาเพิ่มๆตอนนี้นะคะรับแล้วนะคะอย่าเพิ่งทักมานะคะก็จะได้จากอีเวนต์อันนี้การเฉลิมฉลองได้จากอีเวนต์ตัวนี้อีเวนต์ตัวนี้เนี่ยนะคะจะทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะคะเวลา2ทุ่มถึง5ทุ่มนะคะเมื่อเราออนไลน์ครบ30นาทีเราจะได้รับของตามนี้และในของพวกนี้ในกล่องสุ่มในกล่องพวกนี้ที่มันแจกเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันก็จะมีตั๋วผีตัวนั้นนะคะให้เราเอาไปแลกด้วยเช่นกันค่ะแกก็สะสมกันแล้วก็เอามาแลกเนาะเจ็บคอมากงี้หอยรอดทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยเหนื่อยแล้วนะชุดนี้นะคะชุดนี้ผ่านการซื้ออันนี้ชุดนี้ต้องซื้อในมอเท่านั้นนะคะน่าจะยังไม่มานะคะเพราะตอนนี้มา2ชุดอยู่คือชุดแม่บ้านนะคะแม่บ้านเรือนไทยโอ้ยใครมายิงปืนแสบหูมากต่อไปชุดนี้นะคะปาร์ตี้บุพเพชุดนี้ได้จากการจัดปาร์ตี้บุพเพนะคะก็จะได้ชุดนี้เจ๊ยังไม่รู้ว่าทำยังไงนะคะแกขาแต่ว่าชุดปาร์ตี้บุพเพก็จะอยู่ตรงนี้โซเชียลแล้วก็บุพเพนี่นะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแกแล้วก็ต้องจัดปาร์ตี้อันนี้เจ๊ยังไม่ได้รู้ถึงระบบบุพเพนะเดี๋ยวเจ๊ค่อยไปตะลุยทีละระบบแล้วก็มาทำให้ดูทีหลังเราดูคร่าวๆไว้ก่อนว่าชุดมันมาจากไหนบ้างต่อไปชุดนี้เจคิดว่าหลายๆคนคงจะชอบชุดนี้บอกเลยว่ายอมเข้มก็สวยยอมอ่อนก็สวยไม่ยอมเลยก็สวยไม่มีเลยสวยกว่าไม่ใช่ชุดนี้ไม่ต้องตกใจได้ทุกคนแน่นอนชุดนี้จะเข้ามาพร้อมกับแพทบ้านแพทระบบบ้านแพทคาร์ดใหม่ก็คือแพทต่อไปนั่นเองนะคะแกมาพร้อมกับระบบบ้านนั่นเองนะจะให้ชุดแม่บ้านมาสะใจสวยมากใครอยากดูตัวอย่างชุดนี้เนี่ยก็ไปดูได้ที่คลิปคลิประบบบ้านที่เจทำเอาไว้นะคะแกขาที่เป็นรูปหน้าปกชุดสีชมพูชุดนั้นนะคะก็คือชุดนี้สวยอันนี้ไม่รู้ว่าทำยังไงนะคะแกแต่ในเซิร์ฟ EU เหมือนกับว่ามันจะต้องสุ่มกาชาแล้วก็มันก็จะได้ของมันจะได้บัตรอะไรสักอย่างจากกาชาแล้วก็สะสมเอาไปแลกอีกทีนึงประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะต่อไปชุดนี้มีทราบเหมือนกันนะคะว่ามาจากไหนมาจากหลุมไหนนะคะผีปราชาวัดโพที่ไหนนะคะเป็นคนเย็บปักถักร้อยให้ไม่รู้เหมือนกันชุดนี้กาชาจำแม่นเลยชุดนี้ก็กาชานะคะแกเดี๋ยวมีกาชามาไม่ต้องกลัวสุ่มเลยสะใจแน่ชุดนี้เหมือนจะสวยแต่ก็ไม่สวยอ่ะชุดนี้งงๆอ่ะเป็นคอนเซปต์อะไรอ่ะเป็นเจ้าสาวแต่มีผ้าพันแผลเจ้าสาวโดนกระทืบเหรอเป็นชุดนางพยาบาลปะขอซูมใกล้ๆหน่อยแต่สวยอ่ะชุดนี้ถ้าจำไม่ผิดมาจากอันนี้ไงกิจกรรมแม่มดยังไม่เปิด
เห็นไหมกิจกรรมแม่มดเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องเสียตังค์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคุ้นๆต่อไปนะคะชุดนี้นะคะรวบรวมประทับต้นไม้อัตราต้นไม้เพื่อแลกก็คือได้จากตรงนี้เหมือนกันนะคะก็คือซื้อแพ็กเกจในนี้นะคะแล้วเราก็จะสามารถกดรับเหรียญได้ที่ตรงกระต่ายผีข้างล่างมุมขวานะคะจากนั้นจะได้เหรียญเอาไปแลกนั่นเองเนาะอ่ะคร่าวๆไปก่อนเนาะชุดสุดท้ายชุดนี้ได้จากมันต้องเติมตังค์อ่ะแต่จำไม่ได้ว่าเป็นกาชาหรือเป็นอะไรอ่ะของ eTurf EU มีอยู่นะคะแกจะบอกว่ามันดูแบบหมอลำมากอ่ะมันดูแบบโอ้ไม่เอาอ่ะมึงออกปะไม่เอาแล้วกันเนาะอ่ะแต่ไปชุดนี้มาแบบงงๆนะคะก็คือเซิร์ฟ4แจกนะคะประมาณได้ทุกคนแหละ30วันนะคะแกขาอ่ะใครยังไม่ได้ลองเปิดกระเป๋าดูนะมันจะเป็นใบเมเปิ้ลนะคะแกอ่ะก็เรียบร้อยจบลงไปแล้วนะคะสำหรับ4 4 1 4 4 2 8 4 3 4 2 4 4 16 4 5 20 16 24 17 28 18 32 4 9 36 40 40ประมาณเกือบ40ชุดนะคะแกอ่ะต่อไปสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะจากกันเรามาดูวิธีการย้อมชุดกันดีกว่าค่ะแกค่ะสำหรับการย้อมชุดเนี่ยง่ายๆเลยนะคะเราก็กดไปที่ชุดที่เราต้องการและเลือกที่สีย้อมนะคะแกปุ๊บเนี่ยอุปกรณ์ที่เราต้องย้อมเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยคือเราไม่สามารถเลือกสีได้นะคะเราไม่สามารถเลือกได้ว่าวันนี้ฉันอยากจะทำสีนี้ฉันอยากจะใส่สีนี้เราไม่สามารถเลือกได้ค่ะคุณผู้ชมขาเราจะต้องทำการสุ่มจานสีก่อนนะคะแกชุด1ชุดเนี่ยมันจะมีแถมสีมาให้เราไม่กี่สีนะคะอย่างชุดนี้เนี่ยก็จะมีแถมสีแดงนะคะกับสีชมพูเห็นไหมคะแกจะมี2สีที่นางแถมมาให้เราอ่ะข้างบนที่เจ๊กดสลับกันอันนี้คือเป็นพาร์ทของเสื้อผ้านะคะอย่างสมมุติว่าอันนี้ก็จะเป็นการย้อมส่วนนี้เห็นมั้ยจะเป็นย้อมส่วนเสื้อส่วนอันนี้ก็จะเป็นการย้อมส่วนกระโปรงเห็นปะเห็นมั้ยมันจะมี2ส่วนแยกกันทีนี้เนี่ยแต่ละชุดเนี่ยมันก็จะมีสีแถมให้มาประมาณ 1-2 สีนะคะแต่ถ้าเราอยากได้สีเพิ่มเนี่ยเราต้องทำการสุ่มก่อนในอันดับแรกนะคะแกอันดับแรกเลยเราต้องมีบัตรใบนี้นะคะมันจะใช้3ใบในการสุ่ม1ครั้งนั่นเองค่ะแกขาสุ่ม1ครั้งเราจะได้สีทั้ง2พาร์ทเลยนะ1ชุดมีกี่พาร์ทเราก็จะได้ทุกๆพาร์ทเลยแต่จะได้แค่สีเดียวนะคะแกอ่ะเราจะสุ่มกันนะคะว่าเราจะได้สีไหนสุ่มแล้วนะอ่ะบัตรนี้ได้จากกิจกรรมบางทีมันจะมีกิจกรรมบางอย่างที่มันแจกนะคะต้องไปลองหาดูแล้วก็ได้จากการซื้อในหมอนะคะแกอ่ะกดแล้วนะคะสุ่มเลยค่ะปึ๊บอ๋อได้สีส้มอาเจได้สีนี้มาเป็นสีส้มไม่ได้แตกต่างมาจากเดิมเลยดอกสีแดงสีเดิมสีแดงอีกสีใหม่คือสีส้มคืออะไรไม่สวยเลยอ่ะอ่ะสมมติว่าเราจะทำชุดสีส้มนะคะเราก็กดย้อมไปนะคะอ่ะเสื้อสีส้มแล้วก็เอากระโปรงสีส้มนะคะแกแล้วก็เราก็จะสามารถปรับสีอ่อนได้นะคะปรับสีอ่อนสีเข้มด้านล่างได้นะคะแกค่ะอ่ะปรับไปก่อนเอาสีอ่อนๆมั้ยสวยอยู่มั้งสวยอยู่มั้งอ่ะเอาสีประมาณนี้ก็แล้วกันอ่ะก็พอได้อยู่เนาะหลังจากที่เราจะเอาสีนี้อ่ะเราปรับเรียบร้อยแล้วนะคะเราตกลงปลงใจแล้วว่าอ่ะสีเนี้ยคือเลิศสุดแล้วเนี่ยเราก็ทำการย้อมต่อไปอุปกรณ์การย้อมเนี่ยมันก็จะใช้จานสีกับขวดสีนั่นเองค่ะแกจานสีกับขวดสีเนี่ยก็คือต้องซื้อได้ในมอนะคะใช้เพชรซื้อก็ได้หรือว่าจะหาจากกาชากุญแจลับกุญแจลับนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกล่องกาชาไว้เปิดสุ่มนั่นเองค่ะแกก็คือถ้าเรามีอุปกรณ์2 อย่างเนี้ยครบปุ๊บเนี่ยเราก็กดย้อมสีเลยนะคะก็จะเป็นการล็อกสีนะคะชุดเราก็จะเป็นสีนี้เลยก็จะได้สีเนี้ยไปใช้เลยนั่นเองค่ะแกอ่ะตอนนี้เจ๊เอาเพชรไปย้อมสีทุกอย่างจนแบบเกลี้ยงหมดแล้วอ่ะมันก็ไม่น่าจะเอาไปย้อมอะไรได้อีกแล้วนะคะผู้ชมขาค่ะผู้ชมขาก็จบลงไปแล้วนะคะแกค่ะสำหรับรีวิวการหาเสื้อผ้าคร่าวๆนั่นเองค่ะแกค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะแกค่ะอุ๊ยทำไมปากฉันเป็นอย่างนั้นล่ะแป๊บนึงโอ๊ยว้ายเป็นแบบแคปรูปตัวเองไว้ด้วยอ่ะแกดีๆเอาไปตั้งหน้าปกแป๊บเซฟก่อนนะคะเซฟแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะก็จบลงไปแล้วนะคะแกค่ะสำหรับการรีวิวชุดคร่าวๆนะคะวิธีการหาชุดนะว่าชุดไหนหามาอย่างไรอะไรยังไงนะคะแกเดี๋ยวแพทหน้าแพทต่อไปมีชุดมาเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเจ๊พามาดูใหม่กันแล้วกันนะคะแกค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเจ๊ด้วยนะคะแกค่ะรักเจ๊ชอบเจ๊อย่าลืมกดติดตามกันนะคะและสำหรับคลิปหน้าเจ๊จะมีอะไรที่เด็ดๆดีๆแซ่บๆดวงๆมาฝากกันก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะแกค่ะขอให้เล่นเกมให้สนุกนะคะเล่นเกม
ทีไรอย่าลืมนึกถึงเจนะคะแกอ่ะสำหรับคลิปนี้เจก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทำไมตัวกูยืนนิ่งขนาดนี้ล่ะทักทายได้ไหมบ๊ายบายค่ะง่วงแล้วนอนก่อน